พื่อสมาชิกครับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับได้ทำการติดตั้งเจ้าหน้าภูมิเลนชุดใหม่เข้าไปในรถ Toyota CHR นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามมาชมพร้อมผมนะครับเพื่อสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ได้ทำการติดตั้งเจ้าหน้าภูมิเลนชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับและได้ทำการนะครับก่อนติดตั้งเจ้าหน้าภูมิเลนชุดใหม่เข้าไปทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับผมเขาบอกเลยว่าสเปเซอร์ชุดใหม่ตัวนี้ค่าอินซิเดนต์คือเสียงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลก็ดีหรือว่าเบาะตรงนี้มีความสำคัญกับมิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับภายในบริษัทนะครับเพื่อสมาชิกและติดตั้งเจ้าหน้าภูมิเลนเข้าไปในตำแหน่งเดิมส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอ็กซ์ต้าลิงก์นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ได้นำเทคนิคการติดตั้งเอ็กซ์ต้าลิงก์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ถามว่ามีความสำคัญนะฮะมีความสำคัญไม่น้อยกว่านะครับเจ้าสเปเซอร์ทีเดียวนะครับจุดประสงค์หลักเอ็กซ์ต้าลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อในการบล็อกเสียงหรือลดความสูญเสียของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไป wow. นะครับตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นตัวทวิตเตอร์นะครับอยู่บนแดชบอร์ดตำแหน่งเดิมนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งฮะเจ้าหน้าภูมิเลนนะครับชุดหลังกันบ้างนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะในรถ Toyota CHR คันนี้นะครับตามมาชมพร้อมผมนะครับเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับบริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับเห็นไหมครับสวยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการวายสายจัดสายเข้าเป็นหมวดหมู่นะครับนะฮะยึดอย่างแน่นหนานะครับไม่สั่นคลอนนะครับการเลื่อนเบาะนะครับผมขอบอกเลยว่าใช้งานได้ปกตินะครับปึ๊บเนี่ยเดินหน้าถอยหลังนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะฮะกับเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับภายในห้องบริษัทในรถ Toyota CHR คันนี้กันเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะฮะเจ้าของรถ Toyota นะครับเจ้าตัว CHR นะฮะได้ทางทีมงาน Overhorn Sound และเพิ่งทำการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวกล่องจูเนอร์ดิจิตอลนะครับผมเราพูดถึงนะฮะคุณสมบัตินะฮะเจ้าตัวกล่องจูเนอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะเหมือนเรามีทีวีดีๆดูภายในห้องผู้โดยสารนะครับผมจะเป็นลักษณะไหนนะฮะตามมาชมนะฮะเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจและเห็นภาพไปพร้อมๆผมกันเลยนะครับนี่นะฮะลำดับแรกนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound เราเพิ่งได้ทำการติดตั้งนะเจ้าตัวกล่องจูเนอร์ดิจิตอลนะครับการเก็บงานนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับสวยทีเดียวการเก็บงานของเขาไม่เกะกะเราไม่ต้องเอามาวางไว้ตรงบริเวณนะครับคอนโซลช่วงหน้านะครับลำดับแรกนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นจอเดิมที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้นะครับนะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound และเพื่อนครับเราได้นำสัญญาณนะครับในการเชื่อมต่อนะครับให้เราเข้าตรงนี้นะครับ VTR ตรงนี้ครับกดเข้าไป1ครั้งนะฮะปึ๊บเข้าใช่ไหมฮะนะครับที่ฉันไม่จึ้งตาแล้วเพื่อนสมาชิกนะฮะจะพบกับความบันเทิงนะครับผมจะบอกเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะฮะในการติดตั้งตัวนี้ติดตั้งง่ายนิดเดียวนะครับนะตอบโจทย์ลูกค้ามากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนะครับคอนโทรลพวงมาลัยกดรับสายทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้ทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติทีเดียวนะครับเห็นไหมครับภาพสวยทีเดียวนะฮะนี่แล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับเพื่อนสมาชิกครับเวลาเราเปลี่ยนช่องนะฮะเช่นนะครับผมเปลี่ยนช่องโมโนนะครับ29เห็นไหมครับภาพที่มาสวยคมชัดทีเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะฮะอยากจะกลับไปช่อง R34ดูกันครับช่องอมรินทร์นะครับนะฮะเพื่อนสมาชิกครับเนื่องด้วยนะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound พึกนะครับเราได้ทำการนะครับตรงนี้นะฮะทำการเชื่อมต่อและทำการเดินสายสองกาดด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อรองรับสัญญาณนะครับดิจิตอลนะครับเพื่อให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องภาพคมชัดนะครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกนะฮะจะขับรถนะฮะในเขตปริมณฑลนะครับถ้าเดินทางออกไปต่างจังหวัดก็ดีนะครับเราสามารถนะครับปรับจูนหาขึ้นได้ใหม่นะครับเพื่อต้องการให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะครับให้ช่องบางช่องที่ขาดหายไปเดินทางต่างจังหวัดให้เขากลับคืนมาให้ความบันเทิงกับเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวในรถ Toyota CHR คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับสนใจการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวกล่องจูเนอร์ดิจิตอลเหมือนลูกค้าท่านนี้นะฮะอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับ
ครับเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะฮะให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีนะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะฮะอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับวันนี้นะครับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับฟังสบายๆนะครับผสมประสานกับเจ้าตัวนะครับซับบ็อกนะฮะนะครับผมเห็นไหมครับผมลูกค้าท่านนี้นะฮะอยากฟังรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับออกครบถ้วนทีเดียวผสมประสานกับเจ้าตัวเบสนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาเพิ่งทำการติดตั้งเจ้าระบบเลนส์นะครับชุดหน้านะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะฮะชุดหลังเป็นแกนร่วมนะครับการติดตั้งนะผมขอบอกเลยว่ามาตรฐานทีเดียวนะครับเสียงที่ได้นะครับจะเป็นลักษณะไหนนะครับกับเจ้าตัวซับบ็อกการทำงานของเขานะฮะผมขอบอกเลยว่าชัดเจนทีเดียวในรถโตโยต้านะครับเจ้าตัว CHR คันนี้ตามมาฟังพวกผมนะครับบ้างครับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ฮะการทำงานเจ้าลำโพงมิเลนนะฮะชุดใหม่นะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวผสมผสานกับเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะบริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับเสียงที่ได้นะครับเสียงเบสเดินมาผสมผสานเจ้าลำโพงมิเลนรายละเอียดดนตรีครบถ้วนทีเดียวในรถโตโยต้าซีทอาร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกนะฮะท่านใดนะครับผมที่สนใจงานติดตั้งดีๆหรือว่าการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ